สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่ซันก้นโคกรถไถทองคำนะครับสวัสดีครับจังตะเมาค้างมาเนี่ยจัดหนักไปหน่อยนะครับเมื่อวานเกิดด้วยครับโอ้เมื่อวานได้ฉลองวันเกิดนะครับแหมมีเห็นในคอมเมนต์น้องไอมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ไม่น้องไอนี่ก็แวะมาเยี่ยมหาจังตะสักหน่อยนะครับพอดีจะมาเอาท่อผมด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จแค่ขัดอย่างเดียวขัดยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเฮงๆเนี่ยฝากช่องให้เฮงๆด้วยนะครับฝากช่องด้วยครับเฮงๆรถไถนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาท่อไปแจกสำหรับวันแข่งนัดต่อไปนะครับก็จะมีช่างตะนะครับมีท่อไปเป็นของรางวัลด้วยเนาะครับตามเอายิงทรายเลยเอายิงทรายเลยใช่ไหมท่ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับไม่มีไอดีครับโอเคก็ยังดีนะครับท่อเป็นท่อหนึ่งใบนะครับสำหรับช่างตะงานยิงทรายนะถ้าเกิดว่าซื้อก็1,900ป่ะครับใช่ครับงานนะครับผมมีหนึ่งในนั้นแล้วครับมีท่อตอนนี้จะมีล้อเหล็กสุทนนะครับแล้วก็มีท่อชังตะแล้วก็จะมีสายพานจระเข้นะครับแล้วก็ล้อกระทะลุงทิพย์นะครับที่จะเป็นของรางวัลนะแล้วก็ทางด้านผมก็จะให้กล้วย1เครือแล้วก็ฟักทอง1ลูก ใครจะได้กล้วยหรือใครจะได้ล้อใครจะได้ท่อนะครับผมว่า มีหลายรางวัล นะครับก็จัดมิทติ้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมคือแบบว่าจัดผมจะไปชิงกับพี่เอแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคนอื่นคือกระแสมันอยากเรียกร้องนะเพราะว่าตอนนี้เขาว่างงานกันเนาะว่างงานนะก็เลยอยากจะลองไปวิ่งด้วยนะครับก็ทางทุ่งทางโพทะเลนะเมื่อกี้นี่ได้รางวัลไปนะครับมีรางวัลเดียวตอนนี้อาจจะของรางวัลเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งนัดวันอีกทีนะครับกำลังหาสนามอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเกิน1เดือนนะเพราะกำลังว่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้าวล็อตนี้ออกไปอ่ะเดี๋ยวงานบานอีกนี่นะงานเยอะคงไม่มีเวลาออกไปวิ่งเล่นกันนะครับตอนนี้มีเวลาประมาณสักประมาณเกือบเดือนนะครับช่างตาก็จะเอาไปด้วยเนาะเขาว่าจะเอาไปด้วยครับ แต่ว่าขอเป็นรถย่ำหน้าเป็นลูกร้อยได้เป็นวาวโตได้แต่ว่าให้เป็นรถที่เราย่ำหน้าทุกวันใช่ครับผมมารถย่ำหน้าไปลากขุบย่ำหน้าก็ประมาณ1.50 เมตรได้นะครับไม่ต้องถึง2 เมตรเดี๋ยวลากไม่ไหวล้อก็เอาตามถนัดเลยนะครับก็จะมีสำนักดังๆมาอยู่จะมีพี่เป๊กนะครับจากแสงจันทร์แล้วก็แปะคุณเล็กนะครับจากบึงปทูโอ้โหเป็นตัวหนักๆทั้งนั้นเลยระดับประเทศ เดี๋ยวทางอันนี้อะไรน้องหมิวป่ะทางนี้อันนี้น้องหมิวโกลังวังน้องหมิวโกลังวังนะครับนี่ระดับประเทศนะครับแหมอะไรจะขนาดนั้นที่แรกนะผมนึกว่าแต่จะไม่มีอะไรนะเหมือนกับว่าช่างแถวบ้านน่ะคือพวกผมนี่ทำคอนเทนต์เล่นกันนะแต่ว่าทางระดับประเทศเขาแอบดูอยู่ก็เลยอยากไปวิ่งด้วยเพราะว่าชอบนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วออเดอร์เป็นไงบ้างแน่นเลยครับยังรับอยู่ไหมเนี่ยยังสั่งได้อยู่ไหมเรื่อยๆครับก็ผมก็กำลังไล่ออกเรื่อยๆครับอ๋อพอดีมันก็ขึ้นทีหนึ่งอดีไว้อ๋ออย่างนี้เท่าไหร่นั่นเนี่ย2,400 เนาะได้เป็นยางท่อยางครับแต่อย่างเกาะสปริงแต่เกาะสปริงผมไม่ค่อยทำจะเป็นอ๋อจะเป็นยางสวมเลยครับครับเป็นยางสวมถ้าเกิดว่าคนอยากได้เกาะสปริงได้ไหมยางสวมผมว่ามันจะไม่สวยครับโอเคมันจะไม่สวยครับเอาแบบเป็นยางสวยที่ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่แตกอะไรด้วยเพิ่มเงิน300เนาะเพราะว่าท่อยางนี่ซื้อ300ไม่ได้อยู่แล้วไหนจะไอสายรัดอีกใช่ครับเอาแค่300เป็นสวยไปเลยคือว่าได้ต้นทุนเลยแหละคือไอยางที่ซื้อมาเนาะครับครับนั่นแหละจบกว่าสวยด้วยแล้วก็กันโคลนกันอะไรได้ดีเลยเนาะครับกำลังแพ็กส่งนะเพ่งนี้ไม่ได้ทำพี่ทำสีทำสีอ่ะทำสีอะไรอ่ะทำสีน่ะเป็นเหรอครับอันนี้มันเป็นเหล็กธรรมดาอ๋อแม่ห่อซะอย่างดีเลยแต่ว่าเอามาฝนสีนะครับเชื่อมกี่คนช่างคนเดียวเหรอครับอันนี้มีนี่เชื่อมคนอันนี้ก็ออกไป นี่นะครับนี่มันอะไรอันนี้คืออะไรนะครับเตรียมแล้ว ลูก100หรือ97เนี่ย97ครับ97จะทันเขาเหรอ97เรา
104ก็พอแล้วคุยอีกนี่นะครับใครใครอยู่เบื้องหลังเนาะนี่หนุ่ยป่ะช่างหนุ่ยครับช่างหนุ่ยนะครับอยู่เบื้องหลังของโกหลงวังนะครับแรงแน่นอนช่างหนุ่ยแต่ว่าเครื่องอยู่ไหนอยู่ช่างหนุ่ยละครับเครื่องยังไม่ได้เอามาครับเครื่องยังอยู่ลงกึ่งอยู่ลงกึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาแคมไปซื้อใส่จะเส้นถ้าเกิดว่าทำหาไม่เจอแต่เจ้าหน่วยเขามีปากว่าเดี๋ยวว่าจะมีแจกแคมหรือไงอ๋อเผื่อเจ้าหน่วยแจกแคมสักเส้นอืมโอ้ก็สำหรับท่านใดที่ว่าจะเอาของรางวัลมาก็หลังไมค์กับพี่สันได้นะครับเผื่ออยากจะมีบริจาคฟักทองฟักทองก็ได้นะครับเล็กๆน้อยไม่จะเป็นของชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับเป็นมะเขือน้ำพริกอะไรก็ได้นะครับคือหนุกหนานน่ะคือจัดมีตติ้งนะครับเล่นๆคือไม่ได้ว่าระดับประเทศขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงศึกควายเหล็กนะแกเหงามีสร้างมิตรภาพใช่สร้างมิตรภาพในยามนี้ถ้าเกิดว่าใครแพ้ชนะก็อย่าไปดราม่าว่าใครอย่างโน้นอย่างนี้นะครับผมเยอะเลยพี่เอไม่ได้มานะครับวันนี้สำหรับท่านใดพิเศษสนใจท่อช่างตะก็เบอร์โทรตามนี้นะครับ0991919983นะครับยังรับออเดอร์อยู่เนาะรับเรื่อยๆเรื่อยๆครับครับแต่ว่านานหน่อยก็อดใจรอนิดนึงครับเพราะว่างานละเอียดไม่รับก็ให้ขอให้รับรับหน่อยเถอะจะไหมครับก็งานละเอียดนะครับกี่วันส่งของครั้งนึงเนี่ยจะส่งเรื่อยๆเรื่อยๆครับทุกวันเหรอหรือว่าตอนแรกผมจะตัดว่า3วันส่งทีแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันออกไม่ได้ปุ๊บอันนี้เอาทุกวันเลยโอ้ส่งออกทุกวันเลยอ๋อก็มีแฟตมารับถึงที่มีแฟตแล้วทีนี้มารับถึงที่อ๋อมีเนี่ยมีของมารับถึงที่ก็ส่งออกได้ทุกวันนะครับเก็บไปทางมันก็จะเสาร์อาทิตย์มันทางนี้เขาจะหยุดหน่อยนึงอ๋อครับก็ถ้าส่งของวันเสาร์จะได้วันจันทร์อะไรประมาณตามจริงสมมติว่ามันวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้ได้ไหมได้ของไหมวันอังคารเนาะน่าจะได้เนาะวันเดียวคืนเดียวได้ไปทีนี้ไหวเลยครับว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็วิ่งเมาส์ก็ได้เนาะเออเขาถามว่าอยู่ตรงไหนนะพิกัดตรงนี้น่ะก็ตรงนี้บ่อทองบ่อทองครับอำเภอไอ้บางระกำบางระกำเนาะแต่ก็จับทีเวทมาวัดดอนอภัยก็ได้ครับวัดดอนอภัยครับครับวัดดอนอภัยก็ได้ครับครับแล้วก็มาถามคนแถวนี้ก็เลยถามคนแถวนี้นะครับว่าช่างตะไปทางไหนนะครับคนแถวนี้น่าจะรู้จักกันนะครับอยู่แถวบ่อทองนะผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนแถวนี้ก็ทักถามพี่สันว่าพี่สันพิกัดอยู่ตรงไหนพี่ตรงไหนวะผมก็รู้แต่บางระกำบางทีจับทีเวทไปบางระกำก็มันไกลมันแล้วก็โทรมาหาช่างตะนะครับว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอันนี้ทำอะไรน่ะพี่เสกเก็บขี้ครับเก็บขี้อ๋อขี้เหล็กที่ตัดนี่นะครับวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเฮงๆเพิ่งกลับมาอ๋อช่องเฮงๆเขาก็จะดังแล้วนะครับเขาจะกลายเป็นคนดังแล้วนี่เนี่ยเนี่ยคือชมหน้าเจ้าของช่องเฮงๆรถไถนะครับทีแรกเฮงซวยรถไถไปถ่ายเขารถไถเขาสตาร์ทไม่ติดเหมือนพี่ชาวนาอะไรเหมือนไว้ทุกไม่มีคนติดตามเปลี่ยนชื่อก็ดีหน่อยนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube ชื่อก็มีผลมากนะไม่ใช่ว่าจะตั้งสุ่ม4สุ่ม8ได้นะครับก็เอาอะไรที่มันดูดีครับผมก็ทำกันได้นะครับเล่นๆอันนี้ก็ของอันนี้ก็ของพี่สันนะครับสันมาถัดแล้วยังไม่ได้ถัดได้เลยวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะครับถ้าขัดออกมามันก็จะไหมกิ้งนะครับสวิคังอ่ะสวิคังดูว่าต่อเครื่องไม่ได้พังใช่ไหมช่างบัสสวิตช์พังใช่ไหม
ไม่ติดแล้วจะวิ่งพังไงไม่ติดแล้วโอเคนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แวะมาหาช่างตะนะครับก็อันนี้แหละมีรางวัลมีท่องานยิงทรายนะเป็นของรางวัลนะครับอย่างอันนี้มีบ้างหรือยังเนี่ยอันนี้ก็ว่างจะเริ่มขึ้นแล้วครับแค่เต็มดูทรงไว้ก่อนว่าจะยังไงดีครับนี่นะครับกำลังเป็นอีกทรงนึงแบบมีพักเหมือนกันเนาะครับเนี่ยแบบนี้บวบอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอเลยเหรอตรงนี้ก็เป็นคอออกมาจากนี่มาปุ๊บแล้วก็อันนี้ปลายปุ๊บนี่แล้วอันนี้เป็นได้ไหมก็ผมว่าจะเป็นได้ใบแรกก็ต้องเอาให้สุดเดี๋ยวจะตามมาดูนะครับกำลังขึ้นใหม่ๆนะครับเพราะว่าเขาขึ้นกันเต็มแล้วแหละครับใช่ครับแค่อย่างนี้ก็ยังอันนั้นยังส่งไม่หมดเดี๋ยวเผื่อถูกใจอย่างอื่นนะครับแล้วถูกใจอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเอาทรงนี้อีกเดี๋ยวเปลี่ยนเอาทรงนี้แล้วทรงเดิมมาขึ้นหรือยังมีแค่ปลายเดิมอยู่ใช่ไหมนี่นะครับปลายเดิมมีปลายครับโอ้ยใส่ของพี่สันเนี่ยอันนี้ของผมจัดทำไส้ให้ใหม่เลยไส้มันโล่งเกินนะมันไม่มีไส้เลยมันไม่มีไส้ใช่ไหมจัดระเบียบไส้ใหม่มันก็จะประมาณนี้ครับสวยงามนี่นะครับทางเดิมแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นท่อเลดอยู่เนาะใช่ป่ะถ้าแต่ผมก็จะเป็นท่อเลดครับเป็นท่อเลดหน้าสีป่ะหรือหน้าสีครับอ๋อเป็นหน้าสีใช่ครับหน้าสีท่อเลดไร้เลดครับแล้วก็จะปลายนี้แหละครับโอเคสวยงามนะครับทรงเดิมก็สวยได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ